วันนี้นะคะโบจะพาไปเปิดกระเป๋านักแสดงนะคะเบลกี่วันแล้วอันเนี้ยโอ้ยเพิ่งเอาวางอ๋อโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีลูกแฟนไม่ได้นะพยายามห่างไกลทำไทยนะคะเผื่อมีใครมาไล่จ้วงโฟเราจะได้จ้วงก่อนวันนี้นะคะโบจะพาไปเปิดกระเป๋านักแสดงนะคะดูว่าแต่ละคนเนี่ยพกอะไรมากองถ่ายบ้างคนแรกที่เจอใครคะเบลค่ะเดี๋ยวดูกระเป๋าเบลกันนะคะเบลเขาอยู่กับใครอะคะเขาดูอะไรกันนะคะโชว์เด็ดสวัสดีค่ะว่างกันอยู่หรือเปล่าสวัสดีโป้วันนี้ว่าดูวิวอยู่ว่ากูต้องโอเคตอนนี้นะคะมาเจอน้องเบลแล้วนะแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าน้องเบลเนี่ยพกอะไรมาในกระเป๋ามากองถ่ายบ้านขอเปิดกระเป๋าได้เปล่าได้เลยค่ะลงนิดนึงนะคะมีแต่ขนมเปิดใจได้นะเปิดใจได้นะโอเคดีอ่ะวิวพี่ว่าเปิดกระเป๋าก่อนเปิดใจไว้ก่อนเปิดใจเดี๋ยวพักโปรเจกต์ไว้ก่อนได้ได้คนใช้อย่ามาเปิดกระเป๋าของเบลกันนะคะว่าพกอะไรมากองถ่ายบ้างขออนุญาตเปิดได้ป่ะพี่โฟเปิดกระเป๋าไปแล้วกันแล้วคุณพี่จะเปิดไหมพี่คุยไม่ได้ตอนแรกผมคิดในใจว่าเปิดจงเปิดใจโอเคขออนุญาตน้องเบลเปิดกระเป๋าโอ้โหของนั่งเยอะมากว่าแบบมาหลังจังหวัดไงกลัวแบบว่าลืมนั่นลืมนี่อะไรเนี่ยแต่น้องมันหน่อยดิเนี่ยกูยังเข้าใจเลยพี่รับเหลืออะไรเนาะพี่ขาดเหลืออะไรนะหนูมีหมดเลยขาดตรงไหนข้างขาดตรงไหนข้างไม่รู้ว่าอยู่คุณนั่งอยู่ด้วยจางไปแล้วเลยจางไปแล้วโอเคเข้ามาดูกระเป๋าใกล้ๆค่ะเปิดแวบมาเยอะมากก็คือน้องกินผลไม้ดีนะพ่อเขาผลไม้เหรอคืออะไรคะน้องเบลเอาเลยใช่ผักผักผลไม้ไงอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนี้อ๋อขอโทษค่ะต่ออามีเบรกดาวของวันนี้เราต้องเช็คด้วยดูว่าทำการบ้านมาเป็นนักแสดงที่ดีแล้วก็มีโทรศัพท์โทรศัพท์มีโทรศัพท์แล้วแต่ยังไม่มีเบอร์เลยอันนี้ก็กระเป๋าแบบใส่แบบต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยมีแว่นกันแดดมีหูฟังมีลิปมีที่เช็ดหน้ามียาดมมีที่กลัวปากที่กลัวปากแม่ที่กลัวปากเออมีอะไรบ้างคะก็บอกไปเก่าไปเหรอแล้วก็มีหมากฝรั่งแล้วก็มีลูกอมลูกอมขอไม่กินได้ไหมขอบคุณค่ะคิมมี่ลูกโจ้เล็กๆนะคะแต่ชิมก็มีน้ำเบลกี่วันแล้วอันเนี้ยโอ้ยเพิ่งเอาวันเลยโอเคโอเคคือช่วงนี้เพิ่งกินพวกเหมือนแบบน้ำขิงเพราะเขาบอกว่ามันจะช่วยกันโควิดเลยอะแล้วก็มีวิตามินซีก็มีอันนี้เหมือนคล้ายๆอาหารเสริมว่าไม่ใช่แล้วแหละมึงโอ้ยอุ้ยอะไรเยอะมากเดี๋ยวนะเบลเมื่อกี้มันเหมือนเฮลตี้อยู่อะของต้องโอ้ยก็ยังเฮลตี้อยู่ขายแบบลูกจีชอบกินขนมอะไรไปเรื่อยไม่แล้ววันนี้วันเสาร์ปกติเราจะกินมังวันเสาร์ก็เลยเราต้องเลือกอะไรที่มันพอจะหาได้ง่ายอ่ะอันนี้มันหวานเดี๋ยวนี้มันหวานแล้วอันนี้อะไรมันน่ารักอ่ะต่อไปนี่อะไรอีกกระเป๋าตังค์ขอแอปเปิลดูได้ไหมได้เลยมึงน้องรวยพอๆกูเลยพี่โฟก็พกแบบเนี้ยแอบดูหน้าแบบประชาชนดีกว่าเพราะส่วนใหญ่ไม่รอดกูก็คือไม่รอดอ่ะเพิ่งถ่ายใหม่รอดแน่นอนรอดูดิเฮ้ยมึงมึงเข้าใจคำว่ารอดป่ะอุ้ยเบลหน้าเหมือนตอนฮอร์โมนเลยอ่ะก็น้องก็น้องคนเดิมอ่ะคนเดิมคือน่ารักกว่าเดิมมีอะไรกันอ๋อมีกระดิกน้ำมึงไม่แปลกใจเลยกระเป๋าน้องเนี่ยแล้วก็หนักมากๆคือเขามีทุกอย่างอ๋อแล้วก็มีผ้าห่มแบบนี้ด้วยซักยังลองดมดิโอ้โหเต็มปอดคุยมันดูแบบเหมือนเวลาคนชอบดมกางเกงในเส้นในพวกโรคจิตอ่ะทำไมมึงทำขนาดนั้นอ่ะคอนเทนต์อ๋อหมดแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วคุณผู้ชมชาวเน็ตไม่มีอะไรให้ดูแล้วบ๊ายบายค่ะไปเปิดใครต่อเดี๋ยวไปเปิดชีเกตต่อเดี๋ยวไปเอกไปเอกโอเคเปิดกระเป๋าชีเกตบ้างนะคะทุกคนดูกันนะคะว่ากระเป๋าของพระเอกนะคะเราจะพกอะไรมากองถ่ายบ้างชีเกตมีกระเป๋ากี่ใบเนี่ยมีใบเดียวครับเพราะว่าผมขายที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ห้องหมดเลยรอบเปิดห้องชีเกตกันไหมคะไปด้วยดิไปไหมไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวก่อนในห้องซ่อนใครไว้ครับผมอยู่คนเดียวใครเปล่าเป็นเงาเป็นผู้ชายเฮ้ยกลับไปไหนพ่อถ่ายไม่ติดไปไหนวะมาดูกระเป๋าชิเกตบ้างนะอันนี้เป็นอันที่ผมแบบจะพกมาหน้ากองหน้าเซตอะไรเงี้ยฮะอ่ะโอเคพี่ขออนุญาตเปิดนะเอาเลยครับผมเปิดดูกระเป๋าพระเอกดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยจริงๆก็หนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคอันแรกที่เจอคือใส่ชาร์จโทรศัพท์ต่อไปเป็นโทรศัพท์นะคะอันนี้เจลแอลกอฮอล์นะคะเฮ้ยมึงแกตัดเล็บทำไมอ่ะไม่พี่ชอบมากเลยอ่ะเพราะพี่เป็นคนชอบตัดเล็บในกองถ่ายแต่ว่าพี่มีพกพี่จะขอยืมของควีนอันต่อไปนี่
พกลิปด้วยผมเป็นคนปากแห้งในตัวนี้มีสีป่ะมึงบอกปากแห้งไม่ใช่เป็นสีนะก็มีสีนิดนึงปากดีด้วยหลังๆอ่ะไม่เกี่ยวกันแหละไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่รักเอสเป็นน้องรักพี่เสมอต่อไปได้นี้อะไรคะตั้งเป็นแอลกอฮอล์เหมือนกันครับโฟก็อะไรต้องสองสามอันนะเราก็ไว้เวลาเข้าซีนกับพี่โฟเราต้องฉีดบ้างคือโฟสกปรกอ่ะไม่ผมเกรงใจเขาให้มือสะอาดก่อนอ๋อป๋องตังป๋องตังเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีรูปแฟนพระเอกจะปกรูปแฟนมาแบบกล้องอย่างนี้ไม่ได้นะรู้หมดรูปเนี้ยขอดูได้ปะถ้าจะดูก็เดี๋ยวเกสทำไมอ่ะผมบอกแล้วผมไม่อยากเปิดเฮ้ยทำไมอ่ะเกสทำไมถึงปกรูปพี่อ่ะเราเป็นชุดคนนี้ด้วยนะไอ้ผมเข้าซีนอยู่คนเนี้ยอันนี้หูฟังชอบฟังเพลงเหรอใช่ผมชอบฟังเพลงมากเราชอบร้องเพลงปะชอบผมก็ชอบร้องเพลงเหมือนกันร้องเพลงอะไรได้บ้างอ่ะร้องให้แบบชาวเน็ตที่ฟังได้ป่ะแล้วพี่ขอท่าด้วยขอท่าด้วยขอท่าประกอบด้วยอ่ะเปิดดูกันดีกว่าแล้วมันจูเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวขึ้นภาพมาให้ดูเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพแฟนใหม่คุณหน้าคุ้นเหมือนคนที่คุณบอกว่ามีอะไรเฮ้ยจริงๆจะหมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วเออกระเป๋าเกณฑ์ไม่ค่อยมีอะไรเตรู้ว่าน้องสายมูมีพระเรามาแล้วมานอนต่างจังหวัดไงเราก็ต้องพกพระมาบ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้ไปที่วัดหลวงพ่อท่านให้มาพกอันนี้ไว้กันผีโอ้ยต้องใส่ไว้ด้านหลังผมเลยต้องเก็บรูปอะไรพวกนี้แบบไว้ข้างหลังอะไรเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่ก็คือข้างหน้าข้างหลังก็คือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยนะคะพี่พอก็ศักดิ์สิทธิ์นะลองไหว้ขอพรดูดิขอฟังเราหรอโอ้นับถือชีเกตก็มีประมาณอะไรกระเป๋าผู้ชายอะเนาะก็มีประมาณนี้แหละขอบคุณนะคะชีเกตเก็บเองเนาะทุกคนตอนนี้นะคะว่าเปิดกระเป๋าโฟบ้างดีกว่านะคะว่าโฟพกอะไรมากองนี่ก็คือกระเป๋าที่โฟพกมานะคะก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะทำไมสเปรย์ต้องอันนี้ด้วยอะแล้วทำไมต้องใช้อื่นอะโอเคเราไปคลิปติดผมนะคะเฮ้ยหรือว่ากูชอบมันหรือนี่วะโอเคต่อไปมีแว่นพกแว่นมาด้วยนะคะเฮ้ยนี่คนหรือนางฟ้าเกิดมาได้ยังไงเนี่ยสิเกิดมาแล้วแล้วก็มีปะบังนะคะปะบังที่ไม่มีตังนะคะก็มีใส่เท้าเท้าซับอ่ะทีลิปติกหนึ่งแท่งยาดมยาดมสำคัญมากนะเวลาอยู่กองถ่ายยาดมสำคัญปะเฉยเฉยจริงๆผมไม่ค่อยชอบใช้หรอแต่เมื่อวานพี่ว่าก็สำคัญอยู่นะอ่ะมีแป้งโทรศัพท์ที่ใช้ไม่เป็นนะเอ้ยเบลสอนหน่อยได้ไหมคนได้โทรศัพท์เนี่ยมาวันเกิดนะคะตั้งแต่ตุลาแล้วแต่ว่าพี่ใช้ไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีอุ้ยให้น้องเบลเดาก่อนว่าเราอะรหัสไม่น่าเชื่อควินก็เดาถูกลองดูซิว่าพี่จะวาดเป็นรูปอะไรพี่เดาถูกครั้งแรกเลยนะน้องเบลมอสอุ้ยผิดแล้วหนึ่งพี่เนี่ยเขาพยายามลากอยู่เว้ยเขาไม่รู้เว้ยกูว่าล็อกก่อนถือว่าได้ถ้าทุกคนบอกว่ามันง่ายใช่ไหมมึงน้องเบลพี่น้องเบลวาดยากกว่าที่สมองกูจะทำได้อีกดูสมองพี่ไม่ได้ล้มขนาดนั้นชิเกสมาเร็วโอ้ปุ๋ยห้วยแหละไม่ไหวสมองพี่กูได้ไงวะเออเป็นว่าเดี๋ยวมึงค่อยให้เบลสอนเดี๋ยวค่อยให้เบลสอนที่หลังนะก็คือพกของมาประมาณนี้ตบมือต้อนรับแขกรับเชิญคนต่อไปค่ะคุณธันไทยค่ะเจ้าของบทเพลงไม่มีใครไม่มีใครฟังอ่ะไม่มีใครดูแรงอยู่นะรอผมแต่งหญิงอย่างเดียวเราจะไม่ถ่ายแขกรับเชิญได้หรอกระเป๋าขอเปิดกระเป๋าหน่อยว่ามากองถ่ายพกอะไรมากองบ้างไม่มีอะไรเลยแบนมากสิ่งที่เราพกมานะคะทุกคนว้ายมีเงินนะพันเดียวทั้งตัวเออไม่ใช่กระโหลกกระลาไม่พกเงินนะต่อตังค์แล้วหนึ่งนกอมแล้วสองยาหยดตาแล้วสามมีซินร้องไห้ใช่คือเขาไม่ต้องอธิบายอะไรหรอเศษชู่ใช้แล้วใช่จิ้วจมูกอ๋อจิ้วจมูกทุกคนพยายามห่างไกลทำไทยนะคะไม่ต้องพกไว้เพราะว่ามากับโฟเนี่ยโฟศัตรูเยอะเผื่อมีใครมาไล่จ้วงโฟเราจะได้จ้วงก่อนเออปกป้องเงี้ยเหรอพกแม่แล้วหนึ่งป้องกันเขาแล้วจ้วงโฟป้องกันจะโลกอย่างดีแล้วหนึ่งสำรองไงแม่สำรองบาดสะสมแต้มสะสมแต้มอะไรเนี่ยซูชิบาดสะสมแต้มซูชิสปอนเขาหน่อยโจขโมยไปได้เลยเนี่ยถ้าเกิดคุณคิดจะปล้นทำไมไม่มีแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วจบเก็บให้ด้วยแล้วกันน้องเปิดกระเป๋าทำไทยสนุกไหมคะตื่นเต้นมากตื่นเต้นไปกับเจ้าเน็ตแต่วันนี้ข้ามค่ายแต่งตัวอะไรอ่ะเออเป็นเลยสายประกันคุ้มครองแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงที่บ้านนะคะมาได้เลยค่ะคุ้มครองได้นะครับแมวคุณเยี่ยวเมื่อไหร่โทรบอกไปพี่โบสวัสดีค่ะพี่โบสวัสดีค่ะเร
รานัดกันว่าอะไรเปิดกระเป๋าแล้ววันนี้ทำกระเป๋ามาป่ะใช้กระเป๋าเกงมาเปิดได้ไหมก็ไม่รู้เป็นคนแบบเนี้ยเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงคือตามคิวเนี่ย21ต้องมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายแล้ว21ไม่ได้มาทายแต่พี่โมควรจะเป็นกระเป๋าแล้วพกสมมตินั่งใส่กระเป๋าตั้งอายุเราก็ไม่ใช่น้อยนั่งใส่ยันยงไม่หน่อยอันนี้ไม่ช่วยสัมภาษณ์หรือช่วยพอหลอกด่าแตกมาตอนเนี้ยเพิ่งพูดกับเมียมกันว่าไม่ได้เตรียมอะไรไม่โฟเลยคงลืมไปแหละไม่คิดว่าจะเดินมาด่ากันตรงนี้ว่าบอลที่สุดและคิดว่าทุกคนลืมไปแล้วจนเจอไอ้เกดมาตอนเที่ยงไอ้เกดบอกพี่เอากระเป๋าว่ะเนี่ยผมเตรียมกระเป๋ามาเพราะเดี๋ยวพี่โฟจะมาถ่ายชิบหายสักพักพี่ทานจะเดินไปรู้สึกจะมีโฟอยู่ใช่กูถึงกับไม่เดินไปกูยอมนั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่คิดว่าโฟกับพี่ควีนพี่โบพอหนูรู้ว่าพี่โบถึงแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่หนูพูดกับโฟคือกูต้องไปหาพี่ชายสุดที่รักกูเว้ยพี่ชายสุดที่รักถ้ารักไม่น่าพาก็มาด่ากูจริงจริงหรอจริงแล้วค่ะในช่องของโฟคนเดียวที่โดนด่าคือไอ้นิกกี้ผมเป็นคนที่สองที่โดนโฟด่าเนี่ยใช่เราแต่นิกกี้เป็นพี่โบแล้วตอนนี้คือผมกับนิกกี้อยู่ในหมวดเดียวกันเหรอหมวดเดียวกันเลยขอโทษไปตรงนี้ด้วยแล้วกันนะคะพี่โมไม่มีกระเป๋าเนาะไม่มีกระเป๋าไม่มีกระเป๋าแต่ว่านี่ผมไปเกือบเป็นกระเป๋าได้ไหมส่วนใหญ่ที่ผมมาเนี่ยผมว่าเวลามากองผมจะไม่ค่อยมีกระเป๋าผมก็จะมีของแบบติดตัวอีกเช่นหมวกมีอะไรอย่างเงี้ยของที่อยู่ในกองเนี่ยผมจะเอาของทุกอย่างใส่ไว้ในหมวกใบนี้อ้าวมันก็คือเปรียบเสมือนว่าเปรียบเสมือนเป็นกระเป๋าของผมมาจนได้นะทุกคนสำเร็จต้องหลักที่โบกแล้วนะใช่ก็เวลามากองเนี่ยเราก็จะมีเตรียมของอะไรมาเล็กๆน้อยๆเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการต้อง social distancing ผมจะไม่ใช่หวีร่วมกับคนอื่นผมก็จะเตรียมพวกหวีมือเดี๋ยวนะพี่โบแต่ว่าผมติดเยอะเหมือนอันนี้ไอ้ผมเมียผมโรคไงพี่โทรศัพท์ดีแว่นตาดีกุญแจรถไม่น่าดีอุปกรณ์พักผ่อนอย่างใจทำสุขอะเราไม่อยากแก่ป่าอะใช่ทำไงให้เราตายโดยที่แบบยังไม่แก่ดีอะนอกจากเดินมาด่าคือเดินมาเช่งคุณด้วยลูกสองขวบกว่าให้คุณตาแล้วแต่ว่าปีนี้ก็ป่าแฟนว่าก็พยายามจะเลิกแล้วตอนนี้นะคะก็ถ่ายเปิดกระเป๋าครบทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องจบคลิปนี้กันแล้วหนาเก่งแล้วลืมเปิดกระเป๋าผู้จัดการกระเป๋าผู้จัดการใหญ่มากเวอร์เหมือนกันถ้าเกิดดูแล้วชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์เลยนะคะเราไม่ชอบไหมถ้าเกิดดูแล้วไม่ชอบก็ปิดสิคะเดี๋ยวนะพี่โบพี่ชายสุดที่รักตัวเองเองอันนี้ด่าทางนู้นหรือว่าด่าทางนี้ชวนด่าพี่โบแน่อ๋อด่ากูแหละอย่างเงี้ยด่ากูแล้วแหละก็นั่นแหละถ้าเกิดอยากแบบดูคอนเทนต์อะไรอีกเกี่ยวกับเบื้องหลังกองถ่ายชอบนักแสดงท่านไหนเป็นพิเศษที่แบบมีลูกมีเมียแล้วก็บอกได้มีเมียแต่ว่ายังแบบยังฮอตอยู่เป็นไงอันนี้ก็คือเป็นพี่ชายสุดที่รักนะคะปกติจะเป็นน้องชายสุดที่รักคือนิกกี้พี่ชายสุดที่รักตอนนี้ก็คือเป็นพี่โบนะคะโอเคไปละบ๊ายบายโอเคถ่ายมาถ่ายกลับไว้กลมเบลเบลเถ่ายกูบ้างก็หัวชนเมื่อวานหายเจ็บหรือยังครับยังไม่หายเลยอ่ะเกสทำไงดีอ่ะมีคนเป่าแล้วแหละเพราะว่าเกส